นี่คาเฟ่เปิดใหม่แถวราชพฤกษ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เล็กลาวด้วยนะครับฟิลไลฟ์ฝรั่งเศสเลยดูสิว้าว128ครับแอนโซนะครับเปิด8โมงถึงทุ่มหนึ่งเลยเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนเขาบอกว่ามีกาแฟเข้มกลางอ่อนนะนี่เคาน์เตอร์บาร์ก็อบอุ่นมากครับเมื่อกี้ผมสั่งอะไรนะช็อกโกแลตมูสมีหลายตัวเลยนี่อันนี้คือเป็นของเชฟใช่ไหมฮะคือ3ตัวนี้เป็นของเชฟรัฐจริงๆมีหลายตัวค่ะแต่ว่าพอดีจะมาวันนี้ของใหม่จะมาวันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้สั่งตัวนี้เดี๋ยวมาลองกันนี่ช็อกโกแลตมูสค่ะครับเมนูที่ทำเป็นรูปแล้วนะคะแต่จะอยู่ในเพจอ๋อต้องเข้าไปดูในเพจใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อชื่อร้านเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นรูปแบบนี้แล้วค่ะนี่ถ้ามาช่วงเช้าเห็นมีจัดโปรด้วยใช่ค่ะตอนนี้เป็นแฮปปี้อาร์ค่ะ8โมงถึง11โมง8โมงถึง11โมงนี่ผมก็ได้โปรลดด้วยใช่ไหมฮะถึงลด 20% ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะอ๋อถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะทุกคนมาลองกันนะฮะนี่ผมสั่งตัวนี้นี่Black Orange Yuzu Sparkling มีตัวนี้เลยแล้วก็ที่ร้านนะครับมีเมล็ดกาแฟให้เลือก3ระดับนะมีเป็นแบบนี่คั่วเข้มเลยสีแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นอาราบิก้า 100% นะครับแล้วก็มีคั่วกลางก็เห็นไหมสีต่างกันก็คือสีจะอ่อนกว่าคั่วเข้มนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นบราซิลอินโดนีเซียลาวเบลนด์คือเขาเอามารวมกันนะครับนี่แล้วก็อีกตัวนึงนี่ผมลองตัวนี้นะฮะที่ใส่ไปในยูสุเนาะคั่วอ่อนนะครับจะมีบราซิลอินโดกัวเตมาลาเอธิโอเปียนะครับนี่เขาบอกว่าจะให้แบบฟิลแบบกลิ่นดอกไม้เป็นเบอร์รี่ส้มมีหวานนะฮะนี่สีสังเกตฮะสีอ่อนกลางเข้มนะครับเป็นนี้เลยนะนี่ชื่อเมนูอะไรนะฮะ Black Orange Yuzu Sparkling ครับ Black Orange Yuzu Sparkling โอ้น่ากินมากเดี๋ยวช่องลองชิมฝีมือเชฟรัฐหน่อยสิบรรยากาศดีมากเลยทุกคน Black Orange Yuzu Sparkling ของเราหน้าตาดูดีเลยนี่มีใบโรสแมรี่ด้วยสดชื่นมันได้ความซ่าของตัวความเป็นสปาร์กิ้งอ่ะแล้วก็แบบกาแฟกับส้มเข้ากันดีมากไม่มีอะไรกลบกันกลมกล่อมครับส้มก็ชูแล้วก็ยังหอมกาแฟอยู่กาแฟหอมมากผสมกันยิ่งเข้ากันอร่อยครับอร่อยแนะนำเลยตัวนี้เห็นว่าเป็นซิกเนเจอร์ด้วยนะของที่นี่นะครับนี่เค้กหน้าตาดีมากนะครับหอมมากอร่อยหอมได้ความเป็นมูสนุ่มๆลื่นๆอร่อยครับในตัวคาเฟ่เนี่ยยังไม่เสร็จดีนะครับยังแบบต่อเติมไปเรื่อยๆนะพื้นที่กว้างมากนะครับ
มาถ่ายรูปกันชิคๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เล็กลาวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเช็คอินที่ไหนติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ